มาถึงงบปี68ฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของรัฐบาลชุดนี้อันนี้อินเนาทำเองร้อเซนเลยครับไม่ได้มีฐานรากมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่อย่างใดแต่ข้อหน้าสังเกตก็คือใส่ดิจิตอลบล็ e ตโดยสารมาด้วยในงบกลางแสนห0 0หมื่นล้านบาท โดยงบ6-8นี้ตั้งเงินรวมไว้ทั้งสิ้น3.75ล้านล้านเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว7.8%ผมไปพลิกดูหลายรอบภาพรวมขออภัยนะครับทั้งที่หทั้งขี่เลเลยครับทำไมผมกลาบเรียนอย่างนั้นที่บอกว่าขี้หเพราะว่าถ้าท่านประธาน ติดตามการอภิปรายงบประมาณปี6-7ปีที่แล้วท่านนายกให้สัญญาไว้กลางสภาตอนพิจารณาวาระหนึ่งว่าถัดไปท่านจะทำสี่เพิ่มหนึ่งลดท่านประธานจำได้ใช่ไหมครับเช่นสี่เพิ่มที่ว่าคือจะเพิ่มรายได้ให้ประเทศและ จะลดการขาดดุลงบประมาณลงมาเป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอม,มาเปิดตัวเลขลึกลงไปในรายละเอียดกลายเป็นละครคนละซีรีส์เลยครับขออภัยครับเหมือนเห็นสภาเป็นสาลาโกหกเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นและถ้าดูลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกรายละเอียดก็ไม่ได้งดงามอย่างที่ทนายกได้ อภิปรายต่อสภาเมื่อเช้าที่นำเสนอมาทั้งหมดเพราะกลับพบความขี้เหร่ซุกซ่อนอยู่มากมายครับซึ่งผมขออนุญาตที่จะหยิบยกขึ้นมาต่อท่านประธานแค่สักห้าประเด็นสั้นๆขี้เร่ที่หนึ่งเรื่องรายได้ครับรายได้สำคัญมากยังไงร,รายได้สำคัญเพราะถ้ารายได้น้อย รายได้ลดรายจ่ายสูงงบก็ขาดดุลสุดท้ายก็ต้องไปกู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลรายได้น้อยรายจ่ายมากก็จะทำประเทศเป็นหนี้มากบางประเทศในโลกล้มละลายเพราะอะไรเพราะรายได้น้อยรายจ่ายมากหนี้ล้นพ้นตัวสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้รายได้จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่านนายกบอกว่าจะทํารายได้เพิ่มซึ่งผมหมายถึงท่านนายกคงพูดเรื่องรายได้สุทธิเพราะถ้ารายได้อื่นก็ไม่มีประโยชน์ครับมันตัวหลอกตัวจริงคือรายได้สุทธิปรากฏว่าพอไปดูตัวเลขรายได้สุทธิของงบปีนี้ปีที่แล้วครับหกรายได้สุทธิคิดเป็น80.1%ของงบประมาณทั้งหมด ปรากฏว่าปีนี้จาก80.1เหลือแค่76.9%เซของวงเงินงบประมาณอันนี้ก็คือตัวฟ้องว่ามันไม่ตรงกับที่นายกสัญญากับสภาไว้โดยเฉพาะประสิทธิภาพการเก็บรายได้เฉพาะปีนี้ของรัฐบาลเจเดือนงบประมาณปี67เเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงเมษาปีนี้ปรากฏว่า ยังเก็บรายได้ต่ำเป้า39,000ล้านบาทอันนี้ก็คือตัวสะท้อนให้เห็นชัดเจนประเด็นที่หนึ่งที่ผมบอกว่างบฉบับนี้มันถึงงบขี้เรไงครัขี้เรที่สองการขาดดุลงบประมาณนายกให้สัญญาว่าจะลดการขาดดุลงบประมาณลงมาในปี68 แต่ปรากฏว่าพอไปดูจริงปรากฏว่านอกจากไม่เท่าเดิมไม่ลดและยังเพิ่มการขาดดุลมหาศาลที่บอกว่ามหาศาลเพราะงบปี68ขาดดุลมากกว่างบปี67ถึง865,700ล้านบาทเพิ่มขึ้นเฉพาะการขาดดุลน,นะครับ24.9 ตัวเลขกลมๆคือเพิ่มขึ้น25%คืนหนึ่งใน4ของวงเงินก็ประมาณทั้งหมดนายกอาจจะอ้างว่าขาดดุลเพิ่มเพราะว่าต้องเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตแต่ดิจิตอลวอลเล็ตที่ใส่มามันแค่แสนห0 0หมื่นสอล้านบาทแต่นี่ขาดดุลแสนเจ็ดหมล้านบาทเพิ่มขึ้นมา เพราะฉะนั้นเอาไปลบก็ยังขาดดุลเพิ่มกว่าปีที่แล้วถึงส20,000ล้านบาทมันถึงไม่ได้ลดการขาดดุลอย่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัญญาไว้ที่ขี้เหรที่สุดครับรรท่านประธานครับปรากฏว่างบ6-8ปีนี้ขาดดุลมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือขาดดุลมากถึง4.42%ของ GDP ของประเทศ เกือบชนเพดานวินัยการเงินการคลังเหลืออีกแค่40ล้านบาทเท่านั้นนะครับชนเพดานหัวแบกนี่คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตกาบเรียนกับท่านประธานที่ขี้เรของความขี้เรคือภายใต้รัฐบาลนี้ถ้าอยู่ครบวาระสี่ปียังจะคิดจัดงบประมาณขาดดุลต่อไปอีกตลอดอายุรัฐบาลนี้ ซึ่งจะส่งผลให้นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นตลอด4ปีที่อยู่ในอายุของรัฐบาลแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีดูจากไหนครับดูจากแผนการคลังระยะปานกลางปีก็ประมาณ6-8ถึง7-1ฉบับทบทวนที่คอรมอเพิ่งมีมติอนุมัติไป2เมษาไม่กี่วันเนี่ยครับปี6-7 ที่บอกว่านี่สาธารณะยังจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดอายุรัฐบาลตัวเลขชัดเจนก็คือปี67กําหนดว่านี่สาธารณะจะเป็น65.06ต่อ GDP พอ68ไป66.93พอปี69ไป67.53พอปี7 0ไป67.57ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือภาระที่จะเกิดกับประเทศ ซึ่งต้องขออนุญาตการเปลียนกับท่านประธานไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนสรุปว่าจากปีแรกนี่สาธารณะ65.06ต่อ GDP พอไปปี70ปีที่4กลายเป็น67.57เของ GDP ขี้เรทที่3เรื่องเงินกู้หรือการกู้เงิน2ปีงบปี67 งบปี68รัฐบาลชุดนี้ต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลรวม1.5ล้านล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมกู้มาแจกนะครับเพียงแต่ว่าใน1.5ล้านล้านมีกู้มาแจกก็คือดิจิตอลวอลเล็ใส่ลงไปในงบ68อยู่แสนห0าล้านเพราะฉะนั้นยังเหลือเงินที่จะต้องกู้มาแจกเพิ่มอีกให้ครบ500แสนล้านอีก 3 4 7 3 0 0ล้านบาทถ้ามารวมกับงบขาดดุล2ปี67-68สุดท้ายรัฐบาลนี้2ปีจะก่อหนี้เฉพาะเห็นเห็นเนี่ยหนล้านล้านบาทรวมบริหาร2ปีกู้เกือบ2ล้านล้านตัวเลขกลุ่มๆป,ปีที่แล้วผมกราบเรียนท่านประธานว่านายกเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูปีนี้ เห็นทีจะต้องให้เป็นนักกู้ภาคมาพันคอยังกู้หนักเหมือนเดิมและกู้หนักกว่าเดิมแต่เวลาใช้หนี้ท่านนายกมาท่านประธานดูทีครับปี68ก่อหนี้สองล้านล้านปี68ตั้งงบใช้หนี้เงินต้นไว้แค่แสนห้าหมื่ล้านบาทไม่ถึง10%ของหนี้ที่ก่ออันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะมันจะพอกพูนไปเป็นภาระของประเทศในอนาคตต่อไปพอพ้นรัฐบาลนี้แล้วขี้เรที่สการตั้งตัวเลข GDP สูงเกินอย่าใช้คำว่าจริงเลยครับจะใช้คำว่าจริงก็ได้จะได้เข้าใจง่ายๆที่ผมกราบเรียนอย่างนั้นก็เพราะว่างบปี68 67ท่านตั้ง GDP ไว้5.4ตอนนี้ สารภาพบาปแล้วครับมาดูในเอกสารงบปี68ฉบับนี้ปรากฏว่าลดจาก5.4มาเหลือ4.1เปอร์เซ็นต์ท่านไปดูสิครับแต่6.7 4.1ทุกสำนักบอกบวกได้แค่2.5เพราะฉะนั้น GDP 4.1นี้ก็กลายเป็น GDP ที่มันน่าจะเป็นประมาณการเกินจริงและเอา4.1มาเป็นฐานคำนวณ GDP ปี68 บอกว่าจะบวก4.9เอาฐานที่มันสูงเกินจริงมาคำนวณ GDP ปี68สุดท้าย GDP ปี68ที่บอกว่าจะโต4.9มันก็เลยกลายเป็น GDP ฟองสบู่นี่คือสิ่งที่ก้องขออนุญ,ญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานและที่บอก GDP ฟองสบู่เพราะ4.9ที่บอกจะโตเนี่ยผมเข้าใจ อาจจะเพื่อให้เจือสมกับที่ท่านนายกพยายามพูดบอกจะทำา g p p โตปีละ5เปซนปี68ก็เลยใส่ไป4.9แต่ทุกสำนักเหมือนกันเขาประเมินว่าจะโตในปี68ได้ประมาณแค่3เปอร์เซนแม้แต่สภาพัฒน์ที่เป็นหน่วยงานทางการในการประเมิน GDP ของรัฐบาลเองก็ยังบอกว่าจะโตประมาณ3ซนี่คือสิ่งที่เป็นขี้เรที่ สีที่ผมกลาบเรียนว่า GDP ที่ใส่ไว้มันเกินจริงไหมครับเป็น GDP ฟองสบู่ไหมครับขี้เรที่5เรื่องดิจิตอลอล็ตจากนโยบายเรือธงวันนี้กลายเป็นนโยบายเรือเกลือไปแล้วครับสัญญาจะทำทันทีนี่เวลาล่วงเลยมาเท่าไหร่ ผมทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งเพราะตั้งหลักว่าเมื่อพักการเมืองไปสัญญากับประชาชนไว้แล้วต้องมีความรับผิดชอบล่าสุดรัฐบาลแถลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตสข้อหนึ่งแจกแน่ในไตรมาสสีปีนี้คือหนึ่งตุลาคม67เป็นต้นไป สองเวลาแจกจะไม่แบ่งก้อนแจกแต่จะแจกรวดเดียวห้าแสนล้านบาทไม่แยกเป็นก้อนๆ้ก้อนกเด็ดขาดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าได้ไม่ได้เงินครบห้าแสนล้านก็จะยังไม่แจกใช่ไหมครับท่านประธาน,านขอา้อ3เงินห้าแสนล้านจะเอามาจากสามแหล่งสำคัญหนึ่ง จะเอามาจากงบ6-8ที่มาขออยู่ในเนี้จากสภา1 5 2ห0 0 0ล้านบาทสองจะเอามาจากงบปี6-7ที่สภาอนุมัติพระราบัญญัติไปแล้วอีก175,000ล้านบาทแล้วสจะไปเอาจากทกศออหรือไปกู้ทกศพูดง่ายๆรัฐบาลพยายามบอกไม่กู้แค่ยืมมันกู้กั็ยืมมันก็พอกันน่นแหละครับ หรือเอามาใช้ก่อนจะเอาจากทรกศแสนเจ็ดหสองพันสา 2, ล้านรวมสมก้อน5้าแสนล้านบาทคำถามคือหนึ่งแปลว่าจนวันนี้รัฐบาลยังไม่มีเงินสักบาทเดียวถูกต้องไหมครับเพราะง,งบ68ยังต้องรอผ่านสภางบหกเจยังไม่ได้ขอมาเลยครับที่จะออกพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทกศสก็ยังไม่ได้ยืมสักบาทนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงประการที่หนึ่งและที่บอกว่าจะเอาจากงบประมาณปี6-7แสนเจ็ดหมืล้านปรากฏว่าพระราชบัญญัติงบ5-6-7เพิ่มเติมที่คอรมอเพิ่งอนุมัติไปนั้นที่จะเข้าสภาเดือนหน้า ขอเงินมาแค่แส2สอ0หมันล้านแปลว่าจะครบแสนเจ็ด้าันในงบหกเจที่ตั้งเป้าไว้ยังขาดอีกห้าหมและห้าหมื่นสจะไปเอามาจากไหนครับมีคนนินทาว่าสุดท้ายคงจะไปเอามาจากงบฉุกเฉินปีหกเจดปีนี้ที่ตั้งไว้9ก้0หล้านบาทและพบพิรุษ คือเบอิกจ่ายงบฉุกเฉินปีนี้เนี่ยต่ำมากมากเบิกไปจริงมีคนบอกว่าแค่หลักพันล้านแสดงว่าเป็นความตั้งใจไหมครับตั้งใจว่ายอมไม่ใช้งบปี6-7ให้เหลือเงินฉุกเฉินเยอะๆแล้วจะได้เอาไปแปลงเป็นดิจิ t ัลวอลเล็เพื่อกู้มาแจกบรรลุเป้าหมายพักการเมืองได้ แต่ถ้าทำแบบนี้จริงผมกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลนี้ใจดำมากใจดำเพราะพยายามไม่ใช้เงินปี67มันจะส่งผลให้ GDP 67มันโตต่ำเตี้ยหนักเข้าไปอีกเพราะอันนี้คือตัวจีในสมการ GDP ทางเศรษฐศาสตร์เพียงเพื่อให้เหลืองเงินไปสนองนักพักการเมืองอันนี้คือสิ่งที่ท่านประธานต้องตระหนักรัฐบาลก็ต้องตระหนัก และผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้จริงสิ่งที่ผมพูดไว้มันก็ไม่ผิดไปแล้วครับและห้าหมืนสามถ้าเอามาได้จริงจะทำยังไงครับจะต้องออกกฎหมายฉบับไหมครับเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบหกเจ็ดมาใช้ทำกู้มาแจกอย่างที่กล่าวเปลี่ยนสุดท้ายกู้มาแจกห้าแสนล้านต้องออกกฎหมายงบหกเจ็ดหนึ่งฉบับงบหกแปดหนึ่งฉบับ งบเพิ่มเติม67เ็หนึ่งฉบับแล้วก็งบเปลี่ยนแปลงงบประมาณ67อีกหนึ่งฉบับ4ี่ฉบับยังไม่รวมทกศแล้วมันจะไม่กลายเป็นเรือเกลือได้ยังไงเลยครับเงินทกศที่บอกว่าจะเอามาแสนเจ็ดหมืนสองพันสามร้อยล้านบาทที่ทางนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายเขายืนยันกันว่าเอามาแจกไม่ได้เพราะมันหม,มิ่นเมยผิดกฎหมาย เงินทะกศมีไว้ดูแลเกษตรกรเท่านั้นจะเอาไปให้รัฐบาลกู้มาแจากเวียงแหแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันทำไม่ได้จนวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้เลยว่าสุดท้ายทำได้หรือไม่ได้เพราะจนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่ถามกฤษฎีกาเลยครับว่าแสนเจ็ดหมื ล้านสามรอล้านที่จะไปเอาทกศมาใช้เนี่ยใช้ได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่ารัฐบาลมีเวลาผ่านมาไม่รู้กี่เดือนแล้วครับแต่รัฐบาลไม่ถามกลับเอางบหกแปดมาขอก่อนเหมือนเอาหน้ามาทำหลังเอาหลังไปทำหน้าเหมือนตั้งใจที่จะมาลักไก่กับสภาต่อหน้าประชาชนทั้งที่ทกศยังไม่ถามกฤษฎีกา และถ้าสภาอนุมัติไปวันนี้วันหลังไปถามกฤษฎีกากฤษฎิกาบอกใช้ไม่ได้เงินก้อนนี้แล้วเงินวันนี้ทําไงครับที่สภาจะอนุมัติก็เป็นหมันสุดท้ายก็กู้มาแจกไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตตําหนิรัฐบาลผมถึงบอกมาตลอดว่าสุดท้ายจนวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตอนาคตยังเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ที่รัฐบาลบอกแจกแน่ หตุลาหกเจดเป็นต้นไปที่พูดมาข้างต้นก็เพื่อที่จะกราบเรียนเป็นเหตุผลให้ท่านประธานได้เห็นครับว่างบหกแดมันเหมือนงบเป็ดขี้เรเพราะทั้งหลอกสภาทั้งทำสัดส่วนรายได้สุทธิน้อยกว่าเดิมทั้งทำงบขาดดุลมากสุดในประวัติศาสตร์ทั้งจะกู้มากขึ้นตลอดอายุรัฐบาลทั้งวาดฝัน GDP ฟองสบู่ทั้งลักไก่งบกู้มาแจกขอเงินเป็นแสนล้านทั้งที่ยังไม่ถามกฤษฎีกาสักคำว่าทำได้หรือไม่ที่สำคัญไม่แพ้อันนี้ก็คือว่ารัฐบาลสองปีจะใช้เงินงบประมาณ673.48ล้านล้านกำลังขอ3.75หล้านล้านรวมแล้วเกือบประมาณ67ล้านล้านผลงาน มันไม่ประทับใจจอร์ดเลยครับผลสำฤทธิ์ของงานที่ปรากฏออกมามันสวนทางกับตัวเลขงบประมาณที่ขอไปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและที่ผมบอกว่าผลงานมันไม่เป็นที่พอใจไม่ใช่นายจุรินตอบประชาชนก็ตอบมาแล้ว ดูจากอะไรครับใช้เงินมหาศาลขนาดนี้นีด้าโพานายกคงรู้สึกมันแสลงผมเองก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเชื่อโพในโพหนึ่งเสมอไปแต่อย่างน้อยมันสะท้อนกระจกบานหนึ่งว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาใช้เงินไปแล้วจำนวนมหาศาลประชาชนเขาพอใจรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ไม่พอใจผลงานรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ตอบว่าพอใจ มี32แต่ตอบมาไม่พอใจ66ต่างกันเท่าตัวครับรัฐบาลอ้างโพลสำนักง,งานสถิติแห่งชาติผมก็เคยดูโพลสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเพราะมันก็เป็นโพที่สะท้อนความเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกโพหนึ่ง แต่ถ้ารัฐบาลจะเสียเวลาไปดูรายละเอียดของโพสําำนักง,งานสถิติแห่งชาติจะพบความจริงอันหนึ่งที่ผมขอหยิบยกมากราบเปลี่ยนต่อรัฐบาลผ่านท่านประธานก็คือคำถามที่บอกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสามลำดับแรกคืออะไรตอบมาสูงสุดเลยครับหนึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพ 2. แก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าแล้ว 3. แก้ไขปัญหาเรื่องราคาน้ำมันทำไมประชาชนตอบอย่างนี้ครับผมเพิ่งเห็นคลิปท่านประธานไปดูคลิปกับผมที่ครับไม่หวังใจว่าถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาล ค่าไฟค่าน้ำมันลงทันทีครับอย่ามาหาเหตุผลว่าทำไมถึงลงไม่ได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบสนองแล้วให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขครับมาให้ความไว้วางใจว่าผมขออภัยครับที่ต้องเอาคลิปมาเปิดไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น เพียงแต่ตั้งใจมากราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่านี่คือโจทย์ใหญ่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนที่รัฐบาลต้องเร่งทุ่มเทสัพพักกำลังลงไปปลดทุกข์ให้กับประชาชนเท่านั้นแหละครับนายกรัฐมนตรีเคยพูดในสภาตอนพิจารณางบ6-7เเหมือนกันบอกจะทำให้คนไทยรวยขึ้นสามเท่าในสปีท่านประธานคงจำได้ จะทำได้ไม่ได้อยู่ที่สมปัจจัยหลักครับหนึ่งรายได้สองรายจ่ายสภาระหนี้สินของประชาชนแต่ผมไปดูวาระแห่งชาติของรัฐบาลหลายวาระแต่วันนี้ขอหยิบมาวาระเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังจะพูดว่าวาระแห่งชาติที่รัฐบาลกำหนดไว้ตีปี๊บใหญ่โตเอาเข้าจริงมันไม่สำเร็จผลอย่างที่ตั้งใจหลายวาระยังห่างเป้ามากครับเช่นหนี้นอกระบบ ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลอย่าทํานะครับกราบเรียนเบื้องต้นก่อนว่าดีแล้วครับที่ทําและอยากเห็นรัฐบาลทําและทําต่อไปให้ได้ผลนายกรัฐมนตรีบอกว่านี่นอกระบบมีประมาณห้าหมื่นล้านบาทผมเอาตัวเลขนายกเป็นตัวตั้งกันแล้วกันมีห้าหมื่นล้านบาทปรากฏว่าจนถึงวันที่29กากุมภาไม่กี่วันที่ผ่านมาสักเดือนสองเดือน ปิดรับลงทะเบียนแล้วผลสําฤธิคือสามารถลดหนี้ได้เท่าไหร่ครับท่านประธาน1,200กับ3ล้านบาทแปลว่าลดหนี้ได้2.4%ของมูลหนี้50 0 0 0ล้านที่านายกพูดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีหนี้100บาทก็ลดหนี้ได้2.4บาทยังเหลือหนี้97บาท60สตัง แล้วจะทำให้คนไทยรวยขึ้นสามเท่าในสี่ปีได้ยังไงที่พูดไม่ได้มีเจตนาอะไรมีเจตนาต้องการให้รัฐบาลทำต่อไปแล้วขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ลงทุนลงแรงทำไปให้ทำต่อไปอย่างน้อยผมคนหนึ่งให้กำลังใจเพราะที่ผ่านมาผลสำเริจมันยังต่ำยังเหมือนขี่ช้างจับตะกะแตนอยู่ที่จะกราบเรียนต่อไปว่ามันยังมีเรื่องที่น่าห่วงมากม อีกประเด็นหนึ่งครับนอกจากเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายลดหนี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นนั้นรัฐบาลชุดนี้ยังซ้ำเติมประชาชนและกำลังซ้ำเติมประชาชนในสิ่งที่เป็นนโยบายบาปซ้ำเติมด้วยทั้งหวยทั้งบน่บนบอนบอนที่ว่าตั้งชื่อภาษาอังกฤษสรูเลยครับ คาสิโนคาสิโนมันก็คือบ่อนบนดินนั่นแหละครับแต่นี่คือสิ่งที่ขณะที่ผลสำเร็จรัฐบาลยังต่ำแต่รัฐบาลกลับซ้ำเติมประชาชนให้ห่างรวยขึ้นสามเท่าใน4ปีหนักขึ้นไปอีกวันนี้หวยมีอะไรมั่งครับหนึ่งหวยลอตเตอรี่สองหวยกษเียณสเพิ่มมาอีกหวยหวยสามตัวหรือหวยเอ็นสาม ผมพบชาวบ้านไม่กี่วันบอกฝากไปบอกรัฐบาลด้วยฉันจะตั้งฉายารัฐบาลนี้ว่ารัฐบาลสามหวยแล้วหวยกเกษียณไม่เป็นไรครับผมเรียนกับท่านประธานผมสนับสนุนเพราะหวยกเกษียณมันเป็นการเพิ่มการออมของประชาชนและเป็นการต่อยอดกองทุนการออมแห่งชาติความจริงพวกผมนี่แหละครับเริ่มต้นว่า ลงทุนซื้อหวยไปเท่าไรเงินไม่หายกระสีนเบิกกลับมาใช้ได้แถมระหว่างทางลุ้นรางวัลได้อีกต่างหากอันนี้ถูกทิศทางแต่หวยสามตัวหวยบนดินตัวใหม่อันนี้แหละครับที่มันน่าเป็นห่วงที่ผมเรียนว่ามันจะซ้ำเติมประชาชนเพราะเพราะทำเข้าจริงรวยขึ้นกี่คนครับ ก็รวยขึ้นไม่กี่คนที่ถูกหวยที่เหลือที่ไม่ถูกหวยจนลงหมดแล้วมันจะรวยขึ้นสามเท่าใน4ปีได้ยังไงครับท่านประธานฝากรัฐบาลสามหวยช่วยกลับไปทบทวนหน่อยเถอะครับหาทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประชาชนด้านอื่นเรื่องทางการเมือง สุดท้ายเรื่องนี้ต้องพูดที่ต้องพูดเพราะว่าไม่กี่วันมานี้ตอนมีคนไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องหุ้นตกตลาดหลักทรัพย์ดิ่งเหวนักข่าวถามว่าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ร่วงไปแล้ว227จุดต่างชาติเทขาย1.5แสนล้านบาททำมาเก็ตแคปคือความมั่งคัง่งตลาดหลักทรัพย์หายไป2.6ล้านล้าน นายกบอกว่ามันเป็นเพราะการเมืองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ไม่เป็นไรนายกมีสิทธิ์ตอบแต่ความจริงมันตกร่วงมาทั้งรัฐบาลนี้เข้ามาแล้วครับแต่แม้มันจะเกิดจากการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันผมก็ขอถามท่านประธานและปัญหาการเมืองที่มันเกิดปัจจุบันใครทำครับ ถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี่มีส่วนในการสร้างปัญหาขึ้นมาหนึ่งปรับคอรอมอรใครปรับครับถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีปรับปรับคอรอมอรมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ68ผมพูดนอกเรื่องหรือเปล่าเปล่าครับเพราะปรับคอรอมอรคือการเปลี่ยนตัวคนใช้งบประมาณทั้งการเปลี่ยนตัวคนใช้งบปี67 และงบ68ที่สภากำลังพิจารณาปรับเสร็จเปลี่ยนแค่อะไรครับเปลี่ยนแค่ปรับแบบต่างตอบแทนหนึ่งมาเป็นต่างตอบแทนสอง mm hmm. เท่านั้นแหละครับ mm hmm. สุดท้ายมันถึงติดลบมากกว่าติดบวกปรับปุ๊บรัฐมนตรีออกปั๊บสาคน mm hmm. แล้วก็นำไปสู่คดีขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญ โทษ40สวไม่ได้ละครับเพราะท่านทำหน้าที่ของท่านท่านยังไม่หมดวาระนะครับท่านก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่และท่านก็มีหน้าที่ตรวจสอบการเริอาราชการแผ่นดินเหมือนสภาผู้แทนราษฎรแต่ทั้งหมดสวไปยื่นได้ไหมครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่ปมรับครมแบบนี้มันก็ไม่ได้ทั้งหมดมันต้งเกิดจากรัฐบาลและ ทำให้สถานภาพเสถียรภาพคณะรัฐมนตรีวันนี้มันเหมือนกับรัฐมนตรีอีกสามสิบคนถูกเอาผ้าขาม้าแขวนคอห้อยต่องแต่งอยู่บนเพดานไม่รู้ว่าสุดท้ายจะรอดหรือจะร่วงนี่คือการเมืองที่เกิดจากรัฐบาลแล้วกระทบไปถึงเศรษฐกิจและ อื่นๆที่ต้องกลาบเปลี่ยนกับท่านประธานเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องนายกสองคนผมยังจะต้องพูดเพราะมันยังคุกคามตามหลอนด้อยค่านายกรัฐมนตรีอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วมันลามไปจนกระทั่งถึงการเมืองระหว่างประเทศที่กระทบมหาศาลกับประเทศนายกเองก็ไม่กล้าทำอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตระหนักรัฐนาวาไทยวันนี้ถ้าเป็นรถยนต์มันก็เหมือนกับรถยนต์แบบหนึ่งพวงมาลายัยสองคนขับที่หน่าวาดเสียวที่สุดก็คือแม้จะนั่งเก้าอี้คนละตัวแต่ปรากฏว่าจับพวงมาลัยอันเดียวพร้อมกันสองคน มันน่าหวาดเสียวสำหรับคนไทยและประเทศไทยไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องพูดนะและสุดท้ายครับเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่พูดเนี่ยกราบเรียนท่านประธานก่อนเลยครับไม่ใช่เรื่องเก่าครับแต่เป็นเรื่องปัจจุบันและกําลังจะเป็นเรื่องอนาคตต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจึงจะทำได้ทั้งงบสภาและงบรัฐบาล ที่สำคัญมันจะมีผลกระทบมากมายต่อการเมืองเศรษฐกิจสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมันจะเป็นสารตั้งต้นสำคัญตัวหนึ่งที่จะพาประเทศไปสู่ความปลองดองหรือนำพาประเทศไปสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งผมจึงขอถือโอกาสนี้ถามท่านนายกหรือรัฐบาลท่านอื่นจะช่วยตอบก็ได้ ในฐานะที่รัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาข้อหนึ่งครับรัฐบาลมีนโยบายจะเสนอหรือสนับสนุนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่ช่วยตอบด้วยครับมันไม่ใช่ความลับท่านต้องเปิดเผยกับประชาชน2รัฐบาลจะสนับสนุนการนิรโทษกรรมที่รวมคดีทุจริต ความผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3. จะรวมคดีมาตรา112ด้วยหรือไม่ที่ต้องถามเพราะว่ามาถึงวันนี้บางคนในรัฐบาลเสียงเริ่มแปลงและที่ต้องถามเพราะผมเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมท่ามี มันจะเปลี่ยนจากนิรโทษกรรมเพื่อความปลองดองถูกเปลี่ยนพันธุก,กรรมไปเป็นนิรโทษกรรมอัมพาางหรือไม่เพราะอดีตมันเคยสอนเรามาแล้วครับจากนิรโทษกรรมครึ่งเข่งกลายเป็นนิรโทษกรรมยกเข่งและสุดท้ายบ้านเมือง เสียหายยับเยินถ้านายกหรือรัฐบาลตอบได้กรุณาช่วยตอบด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสุดท้ายจริงๆครับผมเชื่อวันมรืนตอนลงมติงบประมาณวาระหนึ่งปีหกแปผ่านสภาครับเพียงแต่วาระสาม อาจจะต้องถามสารรัฐธรรมนูญผมกราบเรียนทั้งหมดท่านนี้ครับขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาครับ